ผมคิดว่าเอาละรัฐบาลอาจจะชนะในช่วงสั้นๆสามารถปิดทีวีเสื้อแดงได้บ้างนะครับแล้วเปิดทีวีของฝ่ายรัฐเป็นด้านหลักแต่ข้อมูลเนี่ยมันยังไหลออกได้นะครับมันมีการส่งผ่านข้อมูลส่งอะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นการล้อมปราบในเทศกาลสงกรานต์ปี53เนี่ยผมคิดว่ามันมีความเปราะบางมากนะครับฝ่ายรัฐเนี่ยอาจจะเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยยังสามารถได้รับชัยชนะจากการปิดล้อมด้านข่าวสารจากการดึงเอาชนชั้นกลางในเมืองเข้ามาเป็นพวกนะครับกับเอาใช้กลไกต่างๆแต่ผมคิดว่าเป็นภาวะชั่วคราวคุณธงพรนะครับถ้าฐานของคนเสื้อแดงซึ่งเกิดขึ้นในชนบทขยายตัวมากขึ้นมากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันฐานในเมืองคนกรุงเทพเนี่ยผมเข้าใจว่าฐานเสื้อแดงก็ไม่น้อยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้การล้อมปราบในเทศกาลสงกรานต์53เนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบทางการเมืองซึ่งอาจจะต้องบอกว่าในระยะข้างหน้าเนี่ยที่เป็นเรื่องใหญ่ๆแล้วน่าคิดแล้วน่าติดตามว่าผลกระทบจากการล้อมปราบรอบนี้เนี่ยจะนำไปสู่อะไรแน่นอนว่าเรื่องหนึ่งที่ยังเป็นโจทย์แล้วผมเชื่อว่าไม่ว่าการเมืองหลังสงกรานต์เนี่ยจะถอยกลับไปสู่ชัยชนะของฝ่ายใดก็ตามจะมีคนเริ่มตั้งคำถามตกลงอนาคตจะเอาอย่างไรกับบทบาทของทหารในการเมืองไทยนะครับผมคิดว่าโจทย์นี้เป็นโจทย์ต้องยอมรับว่าเป็นโจทย์เก่าเพราะหลังพฤษภา35เนี่ยไม่มีใครอยากตกคุณธงพรเราเหมือนกับเชื่อว่าตอนนั้นเนี่ยโจทย์ชุดนี้เราปิดแล้วพูดง่ายๆคือโอกาสที่ทหารจะเข้ามายุ่งกับการเมืองไทยนั้นสิ้นสุดลงแล้วแต่พอยึดอำนาจนะครับกันยาปี49นะครับ14ปีผ่านไปเนี่ยโจทย์นี้หวนกลับมานะหลวงพ่อเพราะโจทย์นี้หวนกลับมาสังเกตต่อไหมครับก็ไม่ค่อยมีการถกในสังคมไทยเป็นเหมือนกับมีโจทย์ค้างคาอยู่จนกระทั่งพอถึงสงกรานต์52เราก็เห็นบทบาททหารออกมาใหม่นะครับหลายฝ่ายก็บอกไม่เป็นไรหรอกเพราะว่า52เนี่ยคนบางส่วนอาจจะยอมรับว่าฝุ่นที่ออกมาก่อเหตุนั้นนะอาจจะสร้างความวุ่นวายแล้วเขาไม่เอาเพราะยังเขาหนุนทหารสงสัยกันอยู่พอสมควรนะคะอาจารย์ว่าบทบาทของทหารกับการสลายการชุมนุมเนี่ยกลับเข้ามาได้ยังไงเพราะว่าหลังพฤษภา35รัฐบาลคุณอภิษฎออกมาชัดเจนว่าห้ามสลายทหารเข้ามามีส่วนสลายการชุมนุมแต่ว่าทหารกลับมามีบทบาทอีกครั้งก็คือเมษา52เมษา52ซึ่งอันนี้น่าสนใจเพราะว่าถ้าคิดย้อนกลับเนี่ยก็ต้องบอกว่าเมษา52เกิดในบทบาททหารเนี่ยก็เป็นเพราะรัฐประหารกันยา49ที่ขยายบทบาทของทหารออกจากบทบาทที่ถูกจำกัดแต่เดิมหลังปี35นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อบทบาททหารถูกขยายออกเนี่ยสุดท้ายรัฐเนี่ยเชื่อว่ากลไกสุดท้ายและมีอำนาจที่มากที่สุดในการจัดการกับฝูงชนเนี่ยแทนที่จะใช้ตำรวจนะครับก็กลับไปใช้ทหารแต่ถามบอกทำไมไม่ใช้ตำรวจก็ตำรวจไปติดกับคดี7ตุลาที่หน้าสภาซะละนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้นะครับรัฐก็บอกว่าไม่เอาตำรวจดีกว่าเพราะใช้ภาษาอย่างที่หลายท่านก็คงเห็นสื่อใช้กลัวตำรวจเข้าเกียร์ว่างก็ใช้ทหารเข้ามาสู่การปราบปรามหรือการควบคุมฝูงชนนะครับแต่พอทหารเข้ามาเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าในพฤษภาปี35พูดกันมาตลอดก็คือว่าการเข้ามาของทหารถ้าจะเข้าเนี่ยต้องไม่ติดอาวุธในลักษณะของกระสุนจริงนะครับถ้าเราให้กำลังทหารใช้กระสุนจริงเข้าควบคุมฝูงชนเนี่ยคุณตรงพอ อย่างไรก็ปะทะเรื่องนี้พูดแล้วพูดอีกกันตั้งแต่35แล้วสำหรับผมเนี่ยเหมือนกับเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่จบแล้วตั้งแต่ปี35นะครับทั้งรัฐบาลทั้งผู้นำทหารนะครับและทั้งสังคมไทยเนี่ยยอมรับในเกณฑ์มาตรฐานคือการสลายฝูงชนต้องไม่ใช้กำลังทหารแต่ถ้าต้องใช้ทหารก็จะต้องไม่ใช้กำลังทหารที่ติดอาวุธเป็นกระสุนจริงนะครับพอถึงเมษา52เข้าสู่เมษา53เปลี่ยนหมดนะครับเปลี่ยนหมดทำหน้าที่ใช้พรกใหม่นะครับดีว่าวันนี้อย่างเดียวที่ยังไม่ประกาศก็คือประกาศกฎเกณฑ์การศึกนะครับเพราะฉะนั้นบทบาททหารเนี่ยหวนกลับมาหมดแล้วเป็นบทบาทซึ่งอย่างที่คุณธงพรเปิดประเด็นว่าเอ๊ะมันน่าจะยุติไปตั้งแต่ปี35นะแต่ถ้ารัฐยังตัดสินใจใช้กำลังทหารเข้าควบคุมฝูงชนเนี่ยก็ต้องคิดต่อนะครับผลกระทบกับกองทัพเนี่ยก็มีเรื่อง2เรื่องที่ผูกโยงกันคือความสำเร็จในการรัฐประหารเนี่ยมีส่วนต่อการขยายบทบาททหารนะครับผมคิดว่าหลังรัฐประหาร49เนี่ยอาจจะมีทหารหลายส่วนที่รู้สึกดีใจว่าบทบาททหารที่เคยถูกจำกัดหรือถูกขีดวงไว้ตั้งแต่พฤษภา35นั้นน่ะมันสามารถที่จะทลายออกได้นะครับว่าแต่พอเดินไปอีกสักระยะนึงเนี่ยมันเริ่มมีคำถามในกองทัพพอสมควรว่าเอ๊ะผลของรัฐประหารปี49เนี่ยมันทำให้กองทัพดีขึ้นไหม
นะครับหรือว่าผลของรัฐประหารปี49เนี่ยมันนำไปสู่ปัญหาที่เป็นผลลบต่อตัวสถาบันทหารนะครับแน่นอนอาจจะเป็นผลบวกต่อผู้นำทหารบางคนแต่สำหรับตัวสถาบันทหารเนี่ยเริ่มมีคำถามว่าแล้วถ้าต้องพัฒนากองทัพล่ะจะทำอย่างไรความเป็นทหารอาชีพในกองทัพล่ะจะทำอย่างไรนะครับผมคิดว่าหลังรัฐประหารเนี่ยต้องยอมรับมีสภาพซึ่งกองทัพอาจจะได้งบมากขึ้นอาจจะมีการจัดซื้อจัดหายุทโธปกรณ์มากขึ้นต้องยอมรับว่าในช่วงรัฐบาลคุณทักษิณจากปี44ถึงปี49การจัดซื้อยุทโธปกรณ์ของกองทัพเนี่ยถูกจำกัดมากนะครับรวมถึงงบประมาณของทหารเนี่ยถูกจำกัดลงเพราะฉะนั้นหลังรัฐประหาร49เนี่ยสิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับการเพิ่มขึ้นของงบประมาณทหารขณะเดียวกันการจัดซื้อจัดหาก็มากขึ้นแต่รวมถึงสิ่งที่น่าคิดต่อก็คือมันไม่ได้หยุดแค่นั้นมันนำไปสู่การเติบโตของกลุ่มทหารบางกลุ่มและคนบางส่วนในกองทัพนะครับอาจารย์กำลังจะบอกว่าดุลอำนาจในกองทัพมันเปลี่ยนผมคิดว่าถ้าจะใช้ว่าดุลอำนาจในกองทัพเปลี่ยนเนี่ยถ้าเราใช้อีกทีก็คือว่าหลังรัฐประหารเนี่ยมันนำไปสู่การเติบโตของกลุ่มบางกลุ่มหลังจากกลุ่มเก่าที่เคยอยู่ในกองทัพพูดง่ายๆก็คือหลังรัฐประหารเนี่ยเตรียมทหารรุ่น10ซึ่งเป็นรุ่นของนายกทักษิณเนี่ยเหมือนกับถูกลดบทบาทหรือสลายอำนาจลงหรือสลายขั้วเตรียม10ยังอยู่นะครับแต่ก็เป็นส่วนที่อยู่บางคนเขาบอกเลยฮะเป็นเตรียม10ทับ1นะครับคือส่วนที่เป็น10เปลี่ยนขั้วก็แล้วกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราเห็นการเติบโตของเตรียมทหารรุ่น12หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของปัจจุบันคือกลุ่มบุรพาพยัคฆ์ซึ่งมีเตรียมทหารรุ่น12เนี่ยเป็นเกณฑ์เพราะฉะนั้นหลังรัฐประหารเนี่ยมันนำไปสู่สิ่งที่คุณตรงพรอาจจะบอกว่าดุลอำนาจหรือการเปลี่ยนกลุ่มในกองทัพเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็นำไปสู่เรื่องง่ายๆคือมีคนได้คนเสียนะครับแต่ในขณะเดียวกันพอมีคนได้คนเสียนั้นน่ะมันทำให้สภาพของความขัดแย้งในกองทัพเนี่ยมันทวีขึ้นเหมือนกันคุณตรงพรเพราะว่าเมื่อมีการต่อสู้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในกองทัพคืออะไรครับคือการเลื่อนยศปลดย้ายทั้งหลายรวมถึงผลประโยชน์ที่ได้รับกับการจัดซื้อจัดหาในเรื่องของการเลื่อนยศปลดย้ายนั้นน่ะผลประโยชน์มันตกกับกลุ่มบางกลุ่มตกกับคนบางส่วนนะครับซึ่งคนบางส่วนในกองทัพเริ่มรู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ต่างจากยุคที่เคยมีการวิจารณ์คุณทักษิณมาว่าอำนาจหรือตำแหน่งในกองทัพเนี่ยกระจุกตัวอยู่กับคนกลุ่มเดียวแต่พอมาตอนหลังเนี่ยก็ย้ายไปกระจุกตัวกับคนอีกกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองนะครับในขณะเดียวกันเรื่องของการจัดซื้อจัดหาหลายอย่างไม่โปร่งใสนะครับหลายอย่างมีปัญหานะครับไม่ว่า GT 200ไม่ว่าจะเป็นเรือเหาะไม่ว่าจะเป็นรถถังยูเครนนะครับแม้กระทั่งเรื่องของการจัดซื้ออากาศยานในกองทัพอากาศคือเกรปินก็ตามเพราะฉะนั้นในมุมอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนในกองทัพเนี่ยรู้นะว่าอะไรเกิดเพียงแต่พูดได้พูดไม่ได้เนี่ยก็เรื่องหนึ่งนะครับรวมถึงเรื่องของการจัดสรรหลายอย่างในกองทัพซึ่งคนในกองทัพบางส่วนเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งที่พูดถึงความผิดพลาดต่างๆก่อนรัฐประหาร49เนี่ยสุดท้ายมันก็เกิดอีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสภาพที่เกิดขึ้นคืออะไรกองทัพเริ่มไม่เป็นเอกภาพเริ่มมีปัญหามากขึ้นในขณะเดียวกันการเมืองไทยเองก็ไม่เป็นเอกภาพการเมืองไม่เป็นเอกภาพบวกกองทัพที่ไม่เป็นเอกภาพเนี่ยผมว่านี่คือสัญญาณที่น่ากลัวที่สุดอาจารย์คะเราจะพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะอาจารย์ทิ้งท้ายไว้เรื่องของความไม่เป็นเอกภาพทั้งในกองทัพและการเมืองนะคะและอาจารย์ก็ได้ฉายภาพให้เห็นกงล้อประวัติศาสตร์ตั้งแต่เหตุการณ์14ตุลา166ตุลา19พฤษภา35จนมาถึง10เมษายน53เราได้เห็นภาพแต่ละฉากไปแล้วนะคะช่วงหน้าเรายังมาพูดคุยกันต่อค่ะคือปัญหาภายในกองทัพและปัญหาการเมืองไทยวาทกรรมทางการเมืองต่างๆทหารแตงโมทหารสับปะรดจะเป็นยังไงช่วงหน้าติดตามค่ะถ้าทหารคิดแต่ในทางยุทธการในความหมายแบบสงครามว่าไม่เป็นไรทหารมีอาวุธแต่ทหารไทยยังไม่เคยเจอกับฝูงชนที่ควบคุมไม่ได้มันก็มีสิ่งที่ผมล้อเล่นๆคือทหารแตงโมกับทหารสับปะรดวันนี้มีทหารแตงโมเนี่ยมีตำรวจมะเขือเทศเข้าใจว่ามันคงไปจบที่ยุทธการดีที่สุดเนี่ยถ้าจะถอดสลักเนี่ยต้องถอดสลักการเมือง